ขึ้นมาหนักใหม่ใช้เวลาเราไม่น้อยนะครับใช้เวลาลดคนซื้อตัวภาพที่สมมุติมาได้ใช้คนเดียวกันรูปนะครับแล้วก็เท้าเวลามีน้อยนะครับเวลาเรามีน้อยจริงๆเราใครครับเอาไว้เฉพาะรูปภาพเดียวหมดเวลาเยอะมีเวลาเยอะแต่สุดท้ายเวลาตรงนี้สถานที่ตรงนี้มันน้อยมากเวลาจริงมีเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตอนนี้มันมีออกเขตในดีจริงๆแล้วพวกวัฒนาเราอยู่ด้วยกันดีนะครับจริงๆวัฒนาเนี่ยถ้าเริ่มแต่ต้นเลยถ้าวัฒนาเริ่มแต่ต้นก็น่าจะมีแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากจุดนั้นวัฒนาที่สวยงามเหตุเกิดขึ้นผลจึงมีปรากฏฉะนั้นอย่างนี้แสดงว่าเหตุมันมีมาแล้วผลจึงฉะนั้นไม่มีครับไม่มีทางผมจริงๆนะเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่มีเวลาให้เพราะผมมีงานที่จะมาบรรยายจากอันนี้จริงประมาณผมต้องสละอีกนิดนึงครับนะมีอะไรก็ได้ทำได้นะครับก็บอกได้ถามได้ครับเป็นปัญหาได้ตลอดฉะนั้นทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนเรื่องปัจจัยเหตุให้เข้าที่เหตุผลที่ได้ถ้าเราเข้าที่เหตุผลได้โดยแท้จริงโดยความเป็นจริงย่อมไม่ทุกข์เหตุและผลรู้ว่าช่องทางเราใดเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างไรเป็นไปเพื่ออย่างไรเหตุอย่างไรเป็นไปเพื่ออย่างไรเหตุจึงเป็นไปในส่วนที่ดีและไม่ดีเมื่อเหตุดีแล้วไม่ดีผลก็ต้องปรากฏตามนี้ทำไมเรามาตรงนี้ทำไมเราไม่ไปที่นี่ทำไมคนอื่นไม่มาที่นี่ทำไมไปที่นี่มันก็ต้องมีเหตุของมันบางทีเราอยากมาที่นี่แต่ทำไมเราไปไม่ได้ก็เพราะเราไม่เคยได้สร้างเหตุความเป็นไปอย่างนั้นการสร้างเหตุไม่ได้หมายความว่าเราสร้างครั้งเดียวแล้วผลปรากฏที่ชัดเดียวนั้นเวลาฉะนั้นพระพุทธเจ้าสร้างเหตุมาหลายภพหลายชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับผลคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ว่าอยู่จะขึ้นมาเอาแล้วทรงปรารภภายในจิตกี่ครั้งกี่คนกี่ร้อยกี่ครั้งกี่ชาติไม่รวมแล้วทั้งหมด3การปรารภของพระองค์ทางใจวาจากายรวมแล้ว20 บท 20 บทในการที่สะสมแบบนี้ว่าจะขอให้เป็นพุทธานุทานแทนไม่ใช่ว่ามันสองวันจะได้มาทันทีฉะนั้นสะสมบารมีมาแล้วตั้งแต่ปรารภในจิตใจของความเป็นพุทธะปาวกาวาจาออกไปของข้าพเจ้าพุทธะกาวการกระทำออกไปว่าเป็นพุทธะโอ้ไม่เป็นไรพระองค์สละทั้งเนื้อหนังชีวิตทั้งส่วนเราทำได้แค่ไหนถ้าเราไปเทียบกับการปฏิบัติเหล่านี้คนที่จะสำเร็จเป็นพุทธะได้จะต้องได้รับพุทธพยากรณ์จากพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระเจ้าองค์ใดหนึ่งขึ้นชื่อว่าคนเหล่านั้นหรือบุคคลที่ปรารถนาพุทธองค์ยังจัดว่าไม่แน่ยังจัดว่าไม่แน่อาจจะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าคนชนเหล่านั้นจะถูกพุทธทำนายจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นจึงจัดว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแน่นั่นคือสิ่งที่การันตีได้นะมีได้แต่ต้องอย่าไปใกล้ตรงนั้นก็พออธิษฐานได้ว่าคาถาด้วยอธิษฐานได้หมดเลยว่าคาถาด้วยปีนต้นไม้ด้วยถามท่านว่าถ้า
าท่านจะกระโดดลงบ่อโคลนแต่ท่านบอกอาจารย์ขอให้ข้าพระเจ้าอย่าติดโคลนได้ไหมได้แต่การกระทำของท่านไม่ได้ไปตามอธิษฐานเข้าใจไหมครับฉะนั้นการว่าอธิษฐานหรือความปรารถนาความปรารถนาคืออะไรท่านต้องเข้าใจคือการกระทำไม่เกินไม่ใช่ปรารถนาขอข้าพระเจ้าเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีภัยแต่ข้าสัตว์ชีวิตทุกวันมันจะไม่ได้ยังไงเพราะเหตุแห่งการกระทำกับคำอธิษฐานมันคนละเรื่องฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าติดอย่าติดโรคแต่เป็นผู้ขี้อยู่อย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้ตำแหน่งและโทษการกระทำขององค์ประกอบเราเข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่ว่าเราอย่างนั้นนะครับมันต้องมีผลมีเหตุปัจจัยของมันเราบอกว่าโอ้ยไม่อยากจะติดโทษแต่นู่นไปเล่นโทษดมพวกเราเนี่ยถามว่าพวกเรานี่เป็นคนรู้อะไรมากกว่าไหมเรารู้จากชี้มากกว่าไหมรู้ไหมไม่รู้ตอนเป็นเด็กเกิดมาเคยจับชี้บ้างไหมเนี่ยไม่เนี่ยหรอกอะไรเนี่ยขี้ตัวเองผมจับมันหลายรอบเลยจะกินมาแล้วรู้ได้ไงใช่ไหมตอนเป็นเด็กอ่ะเราจะรู้ว่ามันจะไม่ขี้ไม่รู้หรอกตอนรู้ว่าตอนเมื่อไรถูกสอนแล้วโอ้ชี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตอนจับตอนนี้บางคนเป็นไงเอาข้อปากกินเฉยเลยทาหน้าทาตัวมีนั่นใช่ไหมทำไมความไม่รู้ที่เรารู้เพราะอาศัยคำบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมครับคำบัญญัติขึ้นมาฉะนั้นคำบัญญัติจึงเป็นตัวแยกส่วนฉะนั้นเราจึงแยกคำออกมาเพื่อการล่วงละเมิดกันออกไปสู่การทำความชั่วเราจึงตั้งชื่อว่านี่คือบิดานี่คือบรรดานี่คือพ่อนี่คือแม่นี่คือลูกนี่คือสามีภรรยาบุตรธิดาเราจึงต้องแยกกันออกใช่ไหมครับแยกกันไปฉะนั้นเพื่อป้องกันการกระทำความชั่วอันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองจึงบัญญัตินี่คือบิดามารดาเพื่อไม่ทำโทษกับคนนั้นฉะนั้นในการเรียนการศึกษาเราก็ต้องเรียนเพื่อแยกอะไรคือความชั่วอะไรคือการทำความดีถ้าเราไม่แยกไม่ศึกษาเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือการทำความชั่วนะอันนี้คือทำความดีนะถ้าเราไม่มาศึกษาเราเรียนเนี่ยโอ้ยทำไปเยอะแหนบางคนเป็นไงครับทำไปเยอะไม่ได้รอดคนนั่นแหละครับเพราะเขาไม่ศึกษาไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความรู้ใจอย่างการศึกษามาฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องตัดว่าการศึกษาเป็นรากฐานเบื้องแรกของความสูงเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องของการฉะนั้นผมไม่พูดถึงเรื่องการมันเรื่องของการแต่เราไม่มีสิทธิที่ไปแบบแม้แต่ท่านจะเรียนหรือไม่เรียนท่านจะทำชั่วหรือไม่ชั่วเราไม่มีสิทธิที่จะไปพูดถึงหรือโต้แย้งนั่นเรื่องกรรมของท่านเองเราไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่มีแต่โทษกับเราอย่างเดียวสุดท้ายเราไม่มีคนดีเลยฉะนั้นเราจะไม่พูดเกี่ยวใครทำอะไรในตอนที่มีผู้มีศีลแล้วอย่าลืมผู้มีศีลมีธรรมถึงแม้แต่ท่านเป็นผู้ทุศีลแล้วเราไปทำชั่วหรือพูดหรือนินทาย่อมมีโทษมากบอกให้ก่อนนะถึงท่านจะเป็นผู้ทุศีลแล้วก็ตามท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้เลิศกว่าเราจะไปนะครับเลิศกว่าคฤหัสถ์ในด้านของจิตใจแก้วกล้าที่จะสละความเป็นชีวิตความเป็นคารวะออกไปนุ่งผ้าเพียงแค่3ผืนไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่อาหารไม่ต้องมาเลิศอยากกินเย็นก็กินไม่ได้เพราะเขาใส่ร้อนอยากกินร้อนเขาก็ใส่ต้องมีตามอัตภาพอยากกินหวานเขาก็ใส่ข้าวได้ใส่หวานใช่ไหมถ้าอย่างพวกเราเราอยากกินหวานไปซื้อหาหวานไปกินให้มันต่างกันฉะนั้นเขาต้องมีใจต้องแค่ฉะนั้นคนชนเหล่านี้คือเป็นผู้นักฝึกเดินทางที่จะฝึกฝนอย่างแท้จริงเราเลยนะทำไมตัวเองยังไม่ถึงเท่าไหร่แค่สิบห้ายังไม่ได้เลยทำไมผิดนะครับนะนี่แหละโทษนะครับขอให้หมดเลยอย่าดีกว่านะครับฉะนั้นผมจริงๆไม่ได้พูดเกี่ยวหนึ่งโยนบุคคลใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยสถานที่ก็ดีโดยบุคคลก็ดีนะครับเราไม่ก้าวไกลฉะนั้นเราพูดในส่วนที่เป็นในทางพุทธศาสนาในคำสอนของเจ้าที่ว่าในการที่จะปกปิดการที่เราจะร่วมละเมิดการทำกรรมกับบุคคลหรือสถานที่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ย่อมมีโทษเช่นเดียวกันนะครับเพื่อการหลีกเลี่ยงโทษนะครับฉะนั้นผมจึงไม่ประจักษ์เรื่องของบุคคลมากนะครับฉะนั้นเรื่องของธรรมดีกว่าฉะนั้น
แม้แต่ว่าในการปฏิบัติผมก็เคยปฏิบัติมาแสนสาหัสพอสมควรเคยอธิษฐานจิตตายมาแล้วก็เช่นเดียวกันเคยอธิษฐานจิตตายเลยนะครับถ้าโรคนี้ไม่หายขอให้พระเจ้าตายถ้าถึงคราวตายขอโรคนี้ขอให้ตายไปถ้าไม่ถึงคราวตายขอให้โรคนี้หายไปจากข้าพเจ้ามีนะครับไม่ใช่ผมเคยนั่งอธิษฐานจิตแบบนี้มาแล้วผมผ้าจีวรสามผืนเต็มยศเลยครับเตรียมตัวตายเตรียมที่เลยขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อที่เราจะไม่หมดไปแล้วนั่งสมาธิแล้วมันหมดแรงโทษทีนะครับด้วยความไม่รู้จักประมาณการบริโภคของตัวเองนะครับถึงเวลาฉันเพลนะครับเพลลูกศิษย์แทนที่เราจะกินข้าวกินน้ำใช่ไหมลูกศิษย์ก็เอาอะไรบางถวายก็เอามะม่วงจานใหญ่มานะครับซอยแค่เย็นบานเย็นเฉียบใส่น้ำปลาหวานด้วยขนาดนี้มื้อเพลมื้อนั้นอาหารอันรสชาติของข้าพเจ้าคือมะม่วงอย่างอื่นไม่แต่ข้าวเพิ่มไม่มีฉันมะม่วงจานนั้นหมดเกลี้ยงเลยลูกขนาดนี้พอดีนะครับลูกใหญ่หมดเลยไม่เหลือเลยแล้วไงครับไม่รู้จักการปฏิบัติเซตเลยครับโตคืนมาตีสองเป็นเรื่องเลยจากชั้นสามนี่ชั้นห้าไหมผมอยู่ชั้นสองชั้นสองเชื่อไหมเที่ยงคืนมานี่ไปเข้าห้องน้ำสลบในห้องน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีใครรู้ตีสองนะครับจากตื่นขึ้นมาจากห้องน้ำเสร็จท่อที่อักษรเนี่ยหยิบปิดเหงื่อที่มันออกได้เป็นน้ำเลยอ่ะนี่เลยคานจากห้องน้ำขึ้นมาในที่พักชั้นสองมันจะมีห้องสำหรับมีบันไดหาจะลงพักชั้นสองไปสลบที่ตรงนั้นจะอีกรอบหนึ่งไม่มีใครรู้นะครับตีสองเพราะคนนอนหลับหมดแล้วผ้าคนหลับหมดแล้วขึ้นไปข้างบนอีกแล้วยังบอกว่าไม่รอดคือดูแล้วไม่รอดแต่สมัยก่อนยาไม่แตกยาไม่แตกใดๆทั้งสิ้นป่วยไข้ไม่แตกยาทุกประการสมาธิรักษาอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสมัยวันยังไม่ใช่ที่ทำทานนะครับไม่ใช่ทำทานมาถ้าเป็นรักษาก็ได้มารักษาไปผมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกันหมดเลยโอ้มันหมดแรงหมดครับยาไม่กินน้ำไม่กินนะฉันแต่ฉันมองสักน้ำน้ำแค่เย็นสองขวดทำไปตามไปก็เลยเป็นเรื่องนะครับเสร็จก็คิดว่าไม่รอดแล้วเธอว่าไม่รอดแล้วเพราะเราดูอาการแล้วไม่รอดครับทำยังไงอ่ะเตรียมเลยครับเตรียมตัวตายเลยจับผ้ามาผมเตรียมตัวมัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาหลังพิงกับเตียงต่างนอนนะครับแล้วก็พิงเลยอธิษฐานไปเลยถ้าข้าพเจ้าถึงคราวตายด้วยเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงตายถ้าข้าพเจ้าไม่ถึงพึงตายแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี้ขอให้โรคนี้จงหายไปจากข้าพเจ้านั่งเลยครับ3 วันครับตอนนั้นนะครับนั่งอยู่นั้น3วันจนรองเจ้าว่าระเบิดนึกว่าข้าพเจ้าไม่รอดแล้วเขาไม่เห็นลงไปบิณฑบาตไปสวดมนต์เขาก็เลยไขกุญแจเพราะว่าติดทั้งติดเป็นผมคนเดียวนะครับเขาก็ไขกุญแจขึ้นมาดูเห็นผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็สิ้นหน้าโวยถึงได้แล้วแต่พอถึงขึ้นมาเขาก็เตรียมข้าวต้มอะไรมานะครับแต่ว่าปากนี่มันขาวหมดเลยมันตัดไปพูดนะครับเราได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันนะจิตมันได้ยินออกมาเสียงว่าตื่นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่แรงมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยออกมาดูก็เห็นเลยจะลองเจ้าวาดแล้วก็ตื่นกันแล้วก็ต้องไปอาบน้ำต้องฉีดแบบนั่นแหละโดนตายนะครับอันนี้คือเรื่องของวิบากครับมีเยอะนะครับเกิดครับเจอมาเยอะนะครับบางทีสมัยปฏิบัติมันเป็นโรคแพ้ที่เกือบที่จะผ่าหลังเกือบเลยนะครับไม่เกือบหรอกหมอให้ผ่าแต่ผมหนีมาจากโรงพยาบาลเลยฮะคือไม่รู้นะครับเนี่ยอยู่ๆมันก็เป็นของมันเองอย่าไปดิสาเหตุไม่ได้มาพิกไม่ได้อะไรไม่ได้แบบเพื่ออะไรมากมายไม่ต้องอะไรเลยอยู่ๆก็ปวดขาท่านออกมาขาท่านอย่างเงี้ยมันเดินไม่ได้งอแบบยืดแบบที่อันมันไม่ได้เลยปวดมากเลยมันปวดอยู่ในด้านเรานั่งแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่งตรงแบบนี้ไม่ได้ต้องทำเอียงแบบนี้ต้องไม่ได้เลยไปสอนเนาะเวลาลูกศิษย์ต้องมือประสานแบบนี้มือประสานแบบนี้เพื่อให้รองขาติดขึ้นมานะครับไปรักษาอยู่โรงพยาบาลศรีราชสุราษฎร์ธานีครับไปดูประวัติ
ายืดคอทำกายบำบัดบ้างดึงไหล่ดึงเอวดึงขาดึงแข้งของพระสัตธรรมทุกวันไปทุกวันทุกวันผมก็อยู่พระต้าปิ่นเกล้าประเทศอังกฤษก็เป็นการจัดสิริราชห้ามหมอทุกวันทุกวันจน3เดือน3เดือนไปหาหมอหมอบอกว่าผ่าท่านต้องผ่าต้องผ่าหลังผ่าหลังเฮ้ยไม่ได้ตายก็ตายใจผมนี่ไม่กลัวหรอกไอ้จะเกิดตายแล้วไม่เป็นไรผมตายดีกว่าโอ้หมอบอกว่าผ่าต้องผ่าแล้วโอ้ผ่าแล้วเพี้ยนเลยไม่ไปหาหมอเลยไปหาหมอเสร็จปุ๊บไปที่ไหนไปที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับโรงพยาบาลสงฆ์ไปถึงโรงพยาบาลสงฆ์ไปหาหมอโรงพยาบาลสงฆ์อันนี้เล่าประสบการณ์นะครับเดี๋ยวจะเล่าถึงเฉดต่อทีนี้นะเราไปโรงพยาบาลสงฆ์มาหมอก็ทำไงรู้ไหมไม่ถามสักคำว่าเป็นมากี่เดือนเป็นมาเท่าไหร่ไม่ถามนะครับไปถึงก็แบบเอานั่งเก้าอี้หมอก็นั่งอย่างนี้อ่ะท่านยกขามั่งหรือยกขาขึ้นปากปากเอาค้อนยามาเคาะตรงหัวเข่ามั่งตรงมองมั่งตรงนั้นแข็งมั่งเคาะป๊อก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 อ๋อไม่เป็นไรเลยท่านเอายาไปกินผมไปครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายไม่ยืนนั่นถามนะครับว่าท่านเป็นมานานยังเป็นไส้อะไรไม่มีถามเลยนะครับเป็นอะไรมาปวดขาแค่นั้นเองปวดขาอันนี้ดูสิเพราะไอ้ยาพิษเดี๋ยวหายผมพูดแค่นี้ซึ่งมันไม่ใช่ไงเรารู้ตัวเองดูก็ไม่ไปอีกเลยเสร็จปุ๊บพอดีว่าวัดพระศรีโยมมีกันจัดปฏิบัติธรรมเก้าผมก็ไม่นานกันผมว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคที่ธรรมดาแน่ต้องเป็นโรคกรรมนะครับต้องเป็นโรคกรรมฉะนั้นโรคของเรานั้นยังมีสองโรคคือโรคโดยพยาธิจักการกินการนอนการนั่งธาตุกำเริบพวกนี้เป็นโรคพยาธิส่วนโรคกรรมเนี่ยมันเป็นของมันเองแล้วรักษาจากหมอไม่ได้ต้องรักษาจากกรรมอย่างเดียวรักษากรรมอย่างเสร็จปุ๊บก็ไปรักษาที่ไปเดินจงกรมไปปฏิบัติธรรมที่พระพุทธโยมก็เดินจงกรมโอ้โหท่านเดินจงกรมเชื่อไหมผมนั่งมาที่เนี่ยปกตินี้ไม่ได้นั่งตาผมง่ายนะผมบอกให้ก่อนเลยนะความทุกข์เนี่ยไม่ได้นั่งตาผมบอกง่ายผมบอกก่อนเลยนะครับทุกข์ทุกข์นะก็ตามแต่ทุกนี้โอ้ต้องน้ำตาหยดเลยครับพอก้าวขาปุ๊บเนี่ยโอ้มันดึงหมดเลยนะครับมันดึงไปหมดเลยตามร่างไปจนถึงข้างนอกมันถึงสะโพกเลยน้ำตาร่วงจากตาเดินเลยครับเดินไปจิตมันบอกว่าไงรู้ไหมไปลงมาอยุธยาเด้อไปเด้อมันบอกให้ผมไปอยุธยาลงมาอยุธยามันสั่งให้ผมไปแล้วไปอีกไม่ไปส่วนไม่ไปเอาเรื่องไหนมันก็บอกอยู่นั่นแหละวันที่หนึ่งมันก็บอกให้ไปวันที่สองมันถอยลงมาหน่อยมันเริ่มไม่หมดนั่นแหละผมเดินที่4ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่ง10นาทีถึง20นาทีเท่านั้นแล้วลุกขึ้นเดินต่อเลยนะครับเดินจนต้นทรายเนี่ยเป็นรอบเลยนะครับเดินเป็นรอบเลยรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรจิตท้ายที่สุดมันบอกว่ากรรมมันบอกเลยนะกรรมที่ไหนรู้ไหมมันบอกว่ากรรมที่คุณทำไปมันบอกเลยว่าทำกรรมอะไรด้วยบอกให้นี่คือโรคกรรมมันบอกว่ากรรมที่ได้รับอยู่นี้คือกรรมที่ทำการเป็นปักเป็ดที่เอาลูกเขียดมาเป็นเหยื่อนักคนที่เป็นนักบ่าสังวันอะไรพวกเนี้ยกินเขาก็จะเอาเบ็ดซึ่งมีเชือกนะครับน้ำนะครับเขาก็จะเอาขอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขอเป็นซึ่งเขาก็จะเอาลูกเขียดขึ้นมาแล้วมันจะมีขานะครับแล้วก็เอาขอเนี่ยมาเกี่ยวขาเนี่ยกับสะโพกมันขึ้นมาไว้เวลานั้นปุ๊บเดี๋ยวก็ให้เพื่อให้ปลาเนี่ยมันขึ้นมากินครับขาหนึ่งมันก็จะอยู่ขาเขียดเนี่ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่นี่ขอนี่ก็จะเกี่ยวครับมันก็ข้างนี้มันเกี่ยวคิดดูสิเบ็ดไปแบบนี้มันก็จะแฝงไปแฝงมาแฝงไปในน้ำนั่นแหละครับกรรมตรงนี้ที่ผมกระทำไว้นั่นแหละส่งผลนี่เองชาตินี้ชาตินี้เลยครับมีการทำเกิดที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับมันก็ประมาณสัก50ประมาณถ้า10ขึ้นไปนะครับ10แล้วจะหายได้ไหม10ขึ้นไปจะเย็นนะ
รู้ไหมว่าผมทำเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวเยอะมากมากเลยทีนี้มันเยอะเมื่อเยอะกันพวกนี้มันก็เลยรวมหัวกันทักท้วงในถ้ำกลางที่มีโอกาสทักท้วงได้เหมือนกับท่านเราอ่ะเป็นลูกหนี้เขาอ่ะก็เป็นเข้าใจป่ะเป็นลูกหนี้เขาที่เขาเรามีทรัพย์แล้วอ่ะตอนนี้เจ้าหนี้เขาก็ต้องเป็นไงอ่ะทวงสิทวงเนี่ยทวงไงก็ทวงอาการเนี่ยที่เรารับที่เราทำเขาเนี่ยทวงตามอาการที่เราทำเขาไว้นั่นเองนะครับเพื่อให้เราได้ตระหนักตัวเขานะครับจิตมันก็เลยไปรู้แล้วว่ากรรมที่เองนะครับวันที่4นะครับวันที่4หลังจากการปฏิบัติ4นะครับวันที่4วันที่1ที่2ที่3มันยังไม่ปรากฏวันที่4นี่ปรากฏว่ากรรมดีแน่แท้นะครับแล้วคิดดูนิดนึงเนี่ยวันหนึ่งปัดเป็นร้อยร้อยคันครั้งหนึ่งเป็นร้อยร้อยคันนะครับร้อยร้อยคันเนี่ยไปต้องปัดร้อยตัวกลับมานี่ปลามันกินต้องกดต้องปัดใหม่กินขาดขึ้นก็ต้องปัดใหม่หลุดก็ต้องปัดใหม่เดินมาเนี่ยปัดอีกตลอดชิวไปอีกตลอดคิดดูว่าเท่าไหร่นี่คือแค่วันเดียวนะแล้วดูซิว่าชีวิตต่อไปจนถึงอายุขนาดสิบกว่าเนี่ยจะใช้ไปเท่าไหร่แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนเขาไปเท่าไหร่นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเขาตายแต่เป็นจิตใจของเขาที่เขาตายเพราะตามไปงับเองไม่ใช่เราไปเปลี่ยนให้ตายเราเปลี่ยนแค่ใจเขาทุกข์ความทุกข์มันยิ่งปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีสาโอ้โหทรมานมากจนพอเรารู้กรรมอย่างนี้แล้วนะครับก็เลยเจาะจงเลยแผ่เมตตาให้แบบเจาะจงทันทีจำไว้นะครับอย่าให้ไปให้ใครอื่นเลยตอนนี้เจ้าคุณเอาไว้ก่อนที่หลังเอาเจ้านี่ไปให้หมดก่อนแผ่เจาะจงเลยกรรมใดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติดีนี้ขอให้ท่านข้าพเจ้าเปลี่ยนอย่างนี้และท่านกำลังได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าขอความทุกข์อันข้าพเจ้าได้ถึงนี้จงหายสิ้นไปแผ่ตลอดระยะเวลาจาก4วันไปจนถึงวันออกเลย9 วันเสร็จปุ๊บลูกศิษย์มารับไปหาหมอไปโรงพยาบาลรับเท้าถ้าเท้าเสร็จปุ๊บหมอก็ให้นอนความแล้วก็คือปวดตันก็ไม่มีอะไรครับเอายาไปกินจิตหนีสามวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งวันนั่นเป็นไปได้ไหมท่านว่าแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับฉะนั้นถ้าไม่เชื่อเราไปถามดูประวัติของเขาได้เลยโรงพยาบาลรับเท้าไปดูได้เลยว่ามีชื่อผมที่มารักษาแบบนี้แบบนี้หรือไม่แล้วไปดูโรงพยาบาลศิริราชได้เลยโรงพยาบาลสมเด็จเลยว่าข้าพเจ้าเคยมารักษาแบบนี้แบบนี้ไหมให้ไปดูเลยนะนั่นนะครับก็หายเข้าทุกวันนี้เพื่อเห็นต้องมีอะไรถ้าพาไปก็เลยกรรมมันยังขั้นนั้นไงกรรมยังไม่ส่งผลถึงระดับหลักก็เลยไม่มีใครตรงนั้นนะครับฉะนั้นร่างกายผมเนี่ยยังมีตรงนั้นนะครับก็อันนี้คือเรื่องกรรมนะครับฉะนั้นไม่ได้ดูแค่ทุกคนนะไม่ใช่คนมันจะรู้กรรมนะครับต้องเขาผมเนี่ยเป็ดผมก็เคยเจอตามมาแล้วนะครับเจอมาแล้วนะครับเคยได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่เขาพูดเราก็ได้แค่ยินแต่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องโอกาสเวลาโอกาสดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็ไม่ดีเอาดูเรื่องของรูปนะครับฉะนั้นรูปนี้จะต้องมีที่มาที่ไปคือรูปจะต้องมีที่เกิดก่อนฉะนั้นกระบวนการของสมุฐานนะครับสมุฐานที่ทำให้รูปเกิดนะครับมีอยู่4อย่างก็คือนะครับกรรมตัวนี้ก็หมายถึงตัวเจตนานะครับเจตสิกนี่นะครับที่อยู่ในสถานที่นะครับที่อยู่เขาตัวนี้แหละเขาเรียกว่าตัวกรรมนะครับมีตัวกรรมนี่คือชื่อของตัวนี้นะครับเกิดจากกรรมตัวนี้เขาคือเกิดจากตัวนี้ตัวนี้แหละที่มาอยู่ในจิตอะไรจึงทำให้รูปเจตนานี้เราเรียกว่ากรรมที่อยู่ในอักษรจิตสองนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ในมหาอักษรจิต8นั่นเองแล้วก็อยู่ในรูปาวจรอักษรจิต5นะครับทำให้รูปเกิดรูปนั้นชื่อว่ากรรมมัชรูปกรรมมัชรูปที่เกิดขึ้นจากเจตนานี้เราเรียกรูปที่เกิดจากกรรมนะครับร
ูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานนะครับซึ่งตัวอะไรตัวกรรมก็คือตัวนี้ตัวนี้มีที่อาศัยอยู่ในจิตนี้แห่งการกระทำรูปปฏิปักษ์รูปปรากฏที่เกิดขึ้นมาเราจึงเรียกว่ากรรมรูปซึ่งมีโดยพื้นฐานอยู่18รูปด้วยกันนะครับ18รูปนี้เราก็จะหารูป18รูปนี้จากรูปที่มีสัญลักษณ์สัญลักษณ์กอไก่กับเลข4นะครับรูปเราใดที่มีสัญลักษณ์กอไก่กับเลข4รูปเรานั้นแปลว่าเกิดจากกรรมนะครับนะครับอันนี้คือรูปแรกคือมหาภูตรูป4เกิดจากกรรมก็ได้ก็ได้นะครับต้องทำนานนะครับต้องทำให้เกิดความชำนาญในการที่เราจะต้องให้มีความคล่องแคล่วของจิตนะครับถ้าจิตมันมีความคล่องกายวาจาก็มีความคล่องตามจิตนั่นเองจิตไม่มีความคล่องไม่มีความชำนาญมันก็พูดงงๆนะใช่ไหมเหมือนกับคนที่กอไก่กอไก่ทำไมเราพูดคล่องเพราะเรามีความชำนาญปากมันก็เลยกอไก่ง่ายถ้าลองฝรั่งมันมาพูดกอไก่มันก็ลองชัดๆได้ไหมมันไม่คล่องปากมันก็เป็นไงมันก็พูดไม่ค่อยชัดนั่นเองนะครับดูนะครับฉะนั้นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมเราจะมีสัญลักษณ์เป็นกอไก่หมายความว่ารูปนั้นเกิดจากการกระทำแบบนี้เท่านั้นไม่มีการเกิดจากอย่างอื่นส่วนเลข4เกิดจากอย่างอื่นได้ฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้จึงเป็นรูปที่เกิดกอไก่นะครับกอไก่นั้นมีทั้งหมดอยู่9รูปด้วยกันจำไว้นะครับนี่กอไก่มีอยู่9นะครับส่วนเลข4นะครับเลข4มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ดูสิเท่าไหร่ดูเลยนะครับเลข4มี1 2 3 4 5 6 7 8 9ฉะนั้นนี้มีเท่าไหร่9นี้มีเท่าไหร่9รวมกันเป็นนี่แหละคือรูปที่เกิดจากกรรมนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ผมสรุปมาส่วนรูปที่เกิดขึ้นจากจิตนะกรรมแล้วนะครับอันนี้เราไปดูต่อนะครับในจิตที่ทำให้รูปเกิดจิตที่ทำให้รูปเกิดนะครับก็คือจิตทั้งหมดเนี่ยมีอยู่89แต่89ทำให้เกิดเพียงแค่75หรือ107ซึ่งจิตที่ไม่สามารถทำให้เกิดได้เลยคืออะไรคือประเภทจิตอะไรบ้างก็คือทวิปัญจวิญญาณจิต10อย่างหนึ่งแล้วก็อรูปวิบากอีก4นะครับยังไม่หมดนะครับยังมีจิต2ลักษณะลักษณะเกิดกับลักษณะตายที่ไม่สามารถทำให้เกิดได้นะครับรูปจิตที่ถ้าลักษณะเกิดก็คือเรียกว่าปฏิสนธิจิตนะครับฉะนั้นจึงมีอีกว่าปฏิสนธิจิตของใครล่ะของใครของสัตว์ทั้งหลายไม่มีข้อยกเว้นนะครับฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนเกิดขึ้นก็จะไม่มีรูปเกิดจากจิตนั้นเลยจิตนี้ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้อะไรเกิดรูปเกิดนะครับและสุดท้ายและจิตของผู้ตายเราเรียกว่าจุติเฉพาะบุคคลเท่านั้นจุติบุคคลที่ไม่เกิดอีกคือจุติของจุติของพระอรหันต์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละไม่ทำให้รูปเกิดจิตตอนเกิดกับจิตตอนตายของพระอรหันต์แล้วก็ทวิสิทธิ์รูปนี้ไม่ทำให้ได้เกิดรูปเกิดได้ฉะนั้นจิตทำให้รูปเกิดได้มีเพียง75หรือ107พร้อมกับใครครับเจตสิก52ดวงที่ในปัจจุบันนะครับครับดูดี
แล้วไอ้จิตนี่มันเกิดตรงไหนจึงทำให้รูปเกิดฉะนั้นจิต7507เนี่ยเว้นตรงนี้แล้วก็เจตสิกที่อยู่ในปัจจุบันพวกเนี้ยอยู่ในปัจจุบันพบเลยแล้วก็นับตั้งแต่ตรงไหนเขาบอกนับตั้งแต่ที่มันทำให้รูปเกิดได้นะจิตที่สามารถทำให้รูปเกิดได้เนี่ยนับตั้งแต่ตรงไหนเขาบอกนับตั้งแต่อะไรครับอุปาทัศนาขอปฐมวังที่เกิดต่อจากที่เกิดขึ้นต่อจากใครครับปฏิสนธิจิตนี่นะครับดูนะฉะนั้นจิต75เจตสิก52ที่ในปริวรรณภพนี่แหละที่ทำให้ได้เกิดรูปเกิดจำไว้นะครับส่วนจิตพวกนี้ไม่ทำให้รูปเกิดแล้วจิตพวกนี้มันไปทำให้รูปเกิดตั้งแต่ตรงไหนต้องบอกเขาหน่อยว่าจิต75หรือ107เนี่ยเจตสิก52ที่ในปริวรรณภพเนี่ยมันไปทำให้รูปเกิดทำให้เกิดตรงไหนตั้งแต่ที่ไหนตั้งแต่บางทัศนาขอปัจจุบันที่เกิดขึ้นต่อจากปฏิสนธิจิตนั่นแหละตรงนั้นแหละเริ่มทำให้อะไรเกิดรูปเกิดรูปที่เกิดขึ้นจากจิตเราเรียกว่าจิตตังชรูปผมมาตรงนี้เลยนะครับนั่นคือว่าจิตตังชรูปนะครับจิตตังชรูปที่เกิดขึ้นมีมาอยู่15นี้เราจะนับอย่างไรคือเอาคำว่าจิตนะครับบวกกับ4นะ4หรือบวกกับจิตก็ได้แล้วแต่เราจะรู้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้จิตตัดชรูปคือรูปเกิดจากจิตเนี่ยมีจำนวน15รูปแล้ว15รูปเนี้ยเราจะหาจากไหนเราก็หาจากรูปที่เป็นอะไรครับมีคำว่าจิตกับเลข4แต่เลข4ต้องหาไหมก็มีเท่าไหร่อ่ะฉะนั้นได้แล้วตรงนี้9ฉะนั้นตรงนี้เราได้มาแล้ว9แสดงว่ามันขาดอีกเท่าไหร่ล่ะขาดอีก6นี้มันจะต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนตรงนี้9แล้วนี่ใช่มั้ยมันจริงจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย15แสดงว่าตรงนี้เราได้แล้วแต่ขาดอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งขาดคำว่าจิตฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าเอารูปที่มีคำว่าจิตมันอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ดูซิว่ามันยังไม่หาก็คือยังไม่เขียนลงไปนั่นแหละฉะนั้นรูปนี้นั่นเองที่มีคำว่าจิตหนึ่งรูป